มชายปูดขบวนการหัวเลือกสว.ค่าหัวเริ่มต้น 300,000 ถึง 1 ล้านสิทธิประโยชน์อื้อการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 14:32 น.สมชายแชร์ขบวนการหัวเลือกสว.กลางโรงแรมเอย่านดอนเมืองแอร์พอร์ตค่าหัวเริ่มต้นตั้งแต่ 300,000 ลบ 1 ล้านพร้อมค่าตอบแทนรายเดือนเครื่องราชสิทธิประโยชน์อื่นๆเมื่อวันที่25มิถุนายน2567นายสมชายแสวงการสว.โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กสมชายแสวงการโดยมีเนื้อหาว่าค่าหัวโหวตหัว1 ล้านพร้อมเครื่องราชสภาหัวเลือกสว.กกต.ไม่รู้แต่เรารู้หนึ่งในบันทึกวิดีโอจากในโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อย่อเอย่านดอนเมืองแอร์พอร์ตที่กลุ่มขบวนการจัดหัวเลือกสว.เตรียมการไว้เมื่อวานนี้วันที่24มิถุนายน67ราคากว้านซื้อเสียงโหวตจากผู้สมัครอิสระที่ไม่ได้สังกัดพรรคเริ่มต้นที่ 300,000-500,000 ถึง 1 ล้านบาทแหล่งข่าวที่ได้รับการต่อรองในห้องเฉพาะกับตัวแทนนักการเมืองยืนยันว่ามีขบวนการซื้อเกิดขึ้นจริงกับทุกคนนอกเหนือจากเงินที่แต่ละคนจะได้รับในการเข้าร่วมกลุ่มหัวภายใต้พรรคแล้วจะได้รับการต่อรองสิทธิเพิ่มเช่นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสว.1 ใน 8 ตำแหน่งและได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนักวิชาการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคณะต่างๆที่จะตั้งขึ้นมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยสทมกช.กรมพละประชุมว่ายน้ำเพื่อชีวิตเซฟเด็กจากการจมน้ำตายกีฬาวันที่25มิถุนายน2567 22:05 น.สามหน่วยงานสทบวกมกช.บวกกรมพละประสานพลังบูรณาการประชุมว่ายน้ำเพื่อชีวิตไลฟ์เซฟวิ่งลดอัตราการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยในวิษณุไล่ชพิษอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมกช.มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบเอกอเนชาเพียรทองผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษเข้าร่วมประชุมว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Savingที่ห้องประชุมสพท.0.1 อาคารสพท.0.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายชนะสุมมาตรรักษาการที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวเป็นประธานการประชุมที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตกระทรวงศึกษาธิการโครงการช่วยชีวิตทางน้ำ Life Saving มกช.และโครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็นกรมพละศึกษาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่มีของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับเด็กเยาวชนของประเทศโดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเพื่อกระจายกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยอ้างอิงจากสถิติการเสียชีวิตจากภัยทางน้ำทั้งนี้3หน่วยงานได้มีความเห็นตรงกันในการสร้างแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆของแต่ละหน่วยงานให้มีการบูรณาการร่วมกันพร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน MOU เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2568นี้ต่อไป
กกต.เข้มเลือกสว.ประสานตำรวจดูหน้าห้องน้ำป้องกันหัวตัด10ผู้สมัครทันที6คนการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 10:35 น.ปิดประธานกกต.เผยบรรยากาศเลือกสว.เรียบร้อยดีคาดถึง200สว.แน่ประสานตำรวจดูหน้าห้องน้ำป้องกันหัวระบุผู้สมัครสว.ไม่มารายงานตัว6คนตัดสิทธิ์ทันทีเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่26มิถุนายน2567ที่บริเวณศูนย์เพรสเซ็นเตอร์ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศว่าในการรายงานตัวของผู้สมัครสว.ทั้ง20กลุ่มเจ้าหน้าที่กกต.รายงานว่าก่อนถึงเวลา9นาฬิกายังเหลือบางคนที่ยังไม่มาไม่ครบแต่คาดว่าน่าจะมากันครบ 2,995 คนนอกนั้นยังไม่พบปัญหาในอิทธิพรกล่าวอีกว่าผู้สมัครสว.ที่เข้าสู่ระดับประเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับขั้นตอนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้บรรยายสรุปในขั้นตอนการปฏิบัติแล้วด้วยโดยในเวลา9นาฬิกา30นาทีจะเริ่มโหวตคาดใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีจากนั้นจะหยุดพักรับประทานอาหารเที่ยงอีก1ชั่วโมงจากนั้นจะมีการจับฉลากแบ่งสายแจกเอกสารแนะนำตัวโดยให้เวลาศึกษาประมาณ1ชั่วโมงและช่วงบ่ายจะเริ่ม14นาฬิกา30นาทีในการโหวตคาดว่าแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 17.00 ถึง 18.00 น.สำหรับสัดส่วนผู้สมัครสว.ดูตามกระบวนการแล้วน่าจะไหลไปถึง200คนได้ยังไม่มีแนวโน้นว่าจะไม่ได้เมื่อถามว่ากรณีมีลายหลุดว่ามี NGO อยากให้ผู้สมัครมอบคะแนนเสียงให้คนของตัวเองนายอิทธิพรกล่าวว่าตนเห็นข่าวและภาพว่าแต่ละกลุ่มน่าจะมีใครได้รับเลือกแต่กฎหมายห้ามทำโพตามมาตรา87ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2561ส่วนการให้ข้อคิดเห็นเสนอความเห็นว่าในมุมมองของผู้เสนอข้อมูลเหล่านี้เป็นการเสนอจากที่เขาเห็นว่าตามบัญชีรายชื่อมีผู้ใดในสายตาเขาควรได้รับเลือกก็เป็นการให้ข้อคิดเกณฑ์แต่ตามแนวปฏิบัติกาศเมื่อมีประเด็นทำนองนี้สำนักงานกกต.จะศึกษาข้อเท็จจริงขอกฎหมายหากมีการกระทำที่จะต้องให้กกต.ตัดสินใจก็จะส่งเรื่องให้กกต.พิจารณาตัดสินเมื่อถามย้ำว่ามี300ผู้สมัครรวมกลุ่มสัมมนาและมีการล็อบบี้นั้นข้อเท็จจริงแนวปฏิบัติเป็นอย่างนายอิทธิพรกล่าวว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข่าวเป็นการจัดเพื่อจะพูดข้อเท็จจริงระหว่างกันและจัดอย่างเปิดเผยอย่าลืมว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้ในการพบแนะนำตัวอย่าลืมว่าระเบียบกกต.ว่าด้วยเรื่องการแนะนำตัวนั้นได้รับการผ่อนคลายจากศาลว่าให้ผู้สมัครมีโอกาสแนะนำตัวได้มากที่สุดแล้วกระบวนการใดที่ทำโดยเปิดเผยให้ถือในเบื้องต้นว่าเป็นการดำเนินการโดยสุจริตแต่ทุกเหตุการณ์กกต.ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปติดตามอยู่แล้วให้มั่นใจว่าไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อถามว่าการล็อบบี้จะทำให้การเลือกสว.เป็นไปอย่างสง่างามหรือไม่นายอิทธพรกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นการให้ผลประโยชน์หรือไม่แต่เป็นการนำเสนอระหว่างคนที่เกี่ยวข้องว่าตนเองมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องปกติส่วนที่มีการพาดหัวข่าวว่ามีการซื้อเสียงหลักแสนหลักล้านบาทนายอิทธิพรกล่าวว่าเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวและสาธารณชนติดตามมาตลอดโดยเราได้พยายามติดตามพฤติการที่น่าสงสัยมาตั้งแต่การเลือกระดับอำเภอถ้ามีพยานหลักฐานเมื่อใดเราก็จะดำเนินการซึ่งมีการรวบรวมไว้ตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดจนนำมาสู่ระดับประเทศขอความร่วมมือจากประชาชนหลายครั้งว่าหากมีเบาะแสก็ขอให้แจ้งเข้ามาซึ่งจะมีเงินรางวัลสูงมากกว่าเงินที่จะได้จากการซื้อสิทธิขายเสียงอีก
ขณะนี้มีคนแจ้งเบาะแสมาประมาณหนึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนของสำนักงานซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการดูว่าพยานหลักฐานสมควรทำสำนวนส่งให้กรรมการพิจารณาโดยเร็วหรือไม่เมื่อถามว่าในรอบจังหวัดมีการร้องเรียนในการเข้าห้องน้ำเพราะเกรงว่าจะมีการนัดแนะหรือหัวกันนายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้มีมาตรการป้องกันตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วโดยประสานกับทางตำรวจให้ตรวจสอบห้องน้ำที่ให้บริการกับผู้สมัครสว.ว่ามีการแอบวางอะไรไว้หรือไม่หากมีอะไรที่ผิดสังเกตให้แจ้งหากไม่มีปรากฏพยานก็ถือว่าไม่มีเมื่อถามถึงกรณีผู้สมัครสว.แสดงสัญลักษณ์เกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองนายอิทธิพรกล่าวว่าการแสดงสัญลักษณ์ต้องแสดงอย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวโยงเกี่ยวพันสนับสนุนส่งเสริมแต่ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าไม่ได้เกี่ยวโยงกันจากนั้นเวลา9:43 น.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกสว.ระดับประเทศได้บรรยายแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนวิธีการเลือกสว.ระดับประเทศพร้อมรายงานผลการรายงานตัวของผู้สมัครแต่ละกลุ่มมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 2,989 คนจากผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 2,995คนไม่มารายงานตัว6คนใน5กลุ่มอาชีพคือกลุ่มที่5กลุ่มที่7กลุ่มที่12กลุ่มที่18กลุ่มละ1คนและกลุ่มที่9ขาด2คนซึ่งผู้สมัครสว.ทั้ง6คนที่มาไม่ทันรายงานตัวจะถูกตัดสิทธิ์ทันที